่ป้ายโคกครับโคกที่ภาคใต้จะเป็นของบริษัทหางทิพย์นะฮะเนี่ยครับด้านล่างนี้ครับบริษัทหางทิพย์เขาจะทำตลาดแยกกันกับไทยน้ำทิพย์ที่กรุงเทพถ้าโคกที่กรุงเทพเนี่ยเป็นไทยน้ำทิพย์เขาจะแบ่งโซนกันว่าจังหวัดภาคใต้เนี่ยเป็นของหาดทิพย์นะฮะแล้วก็ของเนี่ยหลากหลายมากจะเป็นโคกเขาตะปูนะภาพเก่านะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาใหม่ครับโค้กก็เป็นนี่เป็นตัวหนังสือพม่าโค้กชาร์จภาคพลังความสดชื่นของหาดทิพย์ครับเป็นป้ายโฆษณาโค้กภาษาพม่าก็เพราะมีแรงงานพม่าเข้ามาเยอะในพื้นที่ภาคใต้นะครับโค้กพม่าแต่ว่าเมืองไทยอยู่ที่เมืองไทยโดยบริษัทหาดทิพย์ทำการตลาดครับ